สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับพบกับพวกเรา2คนนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การช้อปปิ้งเอาไม่ใช่ก็นิดนึงนะครับการในเรื่องของการซื้อ power bank นะครับซึ่งพี่ก๊อฟแนะนำไว้ในเพจแล้วว่าเราซื้อมาแล้วเราก็จะลองใช้แล้วรู้สึกจะเป็นยังไงก็จะมาแชร์กันนะครับเผื่อใครกำลังมองหา power bank สำหรับ iPhone ใช่ครับซึ่งเดิมเนี่ยต้องบอกเราก่อนหลายคนอาจจะเป็นเหมือนเรา2คนแน่นอนก็คือครั้งแรกเวลาเราซื้อ power bank เนี่ยเราจะคิดว่าต้องชาร์จเยอะจุเยอะๆฟังก์ชันเยอะๆนี่พี่ก๊อฟนี่เป็นคนชอบฟังก์ชันมากก็จัดมาโอ้ชาร์จได้ครับที่รักนะมีสายชงสายชาร์จมีแบตเตอรี่มีหัวชาร์จอีกเป็นปลั๊กได้ด้วยซื้อมาเสร็จมากเลยโฆษณาซื้อมาหรือว่าสักพักพอมาใช้สักพักก็จะบอกว่าหนักมันหนักจริงๆนะมันหนักจริงมันเหมาะกับอันนี้กี่แอมป์อันนี้20,000 20,000 แล้วพี่ว่า 20,000 เนี่ยแหมคุ้มอะชาร์จหลายรอบเลยเนี่ย 20,000 แอมป์เนี่ยใช่ไหมเพียงแต่ว่าพอเวลาใช้จริงเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันมันไม่สะดวกเนาะมันหนักไปค่ะแล้วคุณอันก็เลยถอยตัวนี้มานี่คือลายมือลายเซ็นนะ คืออย่าเข้าใจว่ามันมีแปะมาอย่างนี้นะไม่มีค่ะงานติดเองจาก 20,000 เหลือ 10,000 เหลือ 10,000 มันหนักไงผู้หญิงเราก็มีอิสซอรี่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมอันก็เขาเรียกว่าอะไรให้มันมีเรื่องราวหาเรื่องมาไปซื้อมาใหม่พี่มันหนักไปหนักไปลดลงเหลือ 10,000 อันนี้จะมีสายมีสายไม่มีสายละตัดไปบางลงเรื่อยๆสังเกตนะคะจาก 20,000 เหลือ 10,000 น้ำหนักเบาสักพักพอไปชาร์จก็ยังเป็นไงหนักก็ยังรู้สึกว่ามันหนักอยู่เพราะว่าของเราเยอะนะคะปัญหาต่อมาก็คือพอมันไม่มีสายเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าบางครั้งเราลืมพกสายใช่ต้องพกสาย2เส้นพร้อมกันตลอดเวลานะครับก็เลยแนะนำว่าพี่ก๊อฟก็สนใจพี่อันก็อยากได้power bank ใหม่พี่ก๊อฟก็เลยแนะนำรุ่นนี้นะครับชื่อว่า Orsen นะครับอ่านไม่รู้อ่านถูกป่ะนะไม่ค่อยเป็นเก่งภาษาอังกฤษนะครับออก H2S H ยังมึนอันนี้พี่ก๊อฟก็เลยแนะนำพี่อันว่าเฮ้ยมันจังหวะ9เดือน9จัดไปนะครับแต่ทั้งหมดใน2รุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีสำคัญก็คือมีมอกเวลาพี่ก๊อฟซื้อเนี่ยต้องมีมอกนะรุ่นนี้มีมอกเพราะว่าเป็นรุ่นออนเซนแต่ว่าเป็นของ eLook ใช่ครับชื่อรุ่นด้านหลังคือ EW50 ค่ะ EW50 นะครับซึ่งให้มาขนาดยังไงเล็กไหมขนาดมือเลยบางกว่าไหมเอางี้ดูมิติดูมิติบางกว่านะเห็นไหมนี่บางแค่1เซนใกล้ๆไหมผมไม่เห็นเนี่ยครับบางนะอย่าไปเทียบกับไอ้นี้นะอันนี้มันคือไม่ได้คราวนี้มาบางมาเทียบกับ iPhone เป็นไงอันนี้ plus นะคะเนี่ยพอ iPhoneสิ่งสำคัญที่พี่อันใช้เป็นไงรู้สึกเวลาเรามาแปะมันเขาเรียกว่านั้นมันเล็กแล้วก็บางแล้วเวลาใส่กระเป๋าผู้หญิงเนาะเวลาถือเนาะมันก็กลืนเข้าไปในกระเป๋าได้เลยน้ำหนักมันเบามากนะคะพอติดมันก็ไม่ต้องเกะกะเรื่องของการพกสายนะคะในนี้ที่ชอบนะแต่ยังไม่แน่ใจเรื่องแม่เหล็กว่ามันจะเหนียวแน่นขนาดไหนก็ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ตกอ่ะไม่ไปเพี้ยงมันคือใช้งานปกติมันโอเคนะครับอันนี้แล้วตัวชาร์จเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆมันชาร์จในกำลังไฟอยู่ที่ 7.5 วัตต์ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ iPhone เนี่ยรับ 15แต่ตัวนี้ก็ถือว่าชาร์จ 7.5 วัตต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพี่อันใช้แล้วชาร์จ1ครั้งเนี่ยเต็มเลยนะตอนชาร์จตอนนั้นแบตประมาณเหลือ50นะคะก็ลองชาร์จดูก็เต็มนะแล้วตัว power bank ก็ยังเหลืออยู่นะคือชาร์จรอบ2ได้อีกด้วยซ้ำนะคะแต่อาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่ารอบแรกละก็คือหมายความว่าถ้ามองดีๆก็คือไอ้ตัว power bank รุ่นนี้นะครับตัวOnsen เนี่ย EW50 เนี่ยนะครับคุณใช้เนี่ย1วันสบายๆพกพาไปเพราะว่าอย่างพี่วิญญาณบอกว่า 50% มาชาร์จก็ปกติเห็นไหมแล้วนี่เป็นเคสด้วยนะชาร์จผ่านเคสนะครับซึ่งก็ชาร์จได้เอาล่ะจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดก็คือในส่วนของในกล่องเขาให้เรามาบ้างคือตรงเนี้ยต้องบอกว่าตัวที่มันแปะออกไปเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนะครับมันเหมาะกับรุ่นที่เป็น iPhone 12ขึ้นไป13ขึ้นไป14ขึ้นไปนะครับเรื่องของคุณชาร์จเนี่ยก็คือสามารถเป็นแม่เหล็กคือแม็กเซฟแหละนะครับเขาเรียกแม็กเซฟนะครับแต่ว่าในกล่องที่ให้มาเนี่ยเขาไม่ได้ให้แค่ตัว power bank เดียวเขาให้ตัวถุงมาด้วย ให้สายมาด้วยไอ้สายตัวนี้ไม่เพื่ออะไรคำถามก็เอ๊ะพี่มันเอาไว้ทำอะไรคือกรณีที่สมมติว่า iPhone คุณเพื่อนบอกจะมายืมชาร์จเขาไม่มีแม็กไอตัวแม็กเนติกเนี่ยไม่มีแม็กเซฟเนี่ยไม่ได้เป็นแม่เหล็กไม่ได้เป็นแบบเราเขาก็ต่อสายแล้วก็ชาร์จได้เลยเห็นไหมค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเป็นอเนกประสงค์นะครับสามารถชาร์จได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android ก็ได้ Android ที่มีตัวเขาเรียกไวเลสชาร์จที่เป็นเหมือนกับตัวนี้นะครับสามารถชาร์จได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถชาร์จผ่านสายก็ได้เพราะเขาให้สายมาเพราะว่าตัวสายที่ให้มาในหัวพอร์ตเนี่ยก็คือเป็น Type C ค่ะ Type C เนี่ยทั้งรับไฟเข้าแล้วก็จ่ายไฟออกได้ด้วยอันนี้เป็นในตัวนะครับแล้วก็มีปุ่มนะกดปุ่มเปิดปิด
ถ้าว่าให้รู้ว่าแบตเหลือกี่ขีดแล้วอะไรประมาณจำนวนของแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,200 มิลลิแอมป์นะครับก็คือความหลักๆก็คือชาร์จ iPhone 1วันเนี่ย1ครั้งเนี่ยจาก0ถึง100เนี่ยเต็มแน่ๆเต็มแน่ๆแต่ว่าสมมติว่าสมมติว่าชาร์จสักเหลือ 20% แล้วก็ชาร์จให้เป็นเต็มแล้ว 80 อย่างเงี้ยพี่ว่าได้2ครั้งได้ได้อยู่ได้อยู่นะครับอ่ะประสบการณ์การใช้งานชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเอาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะชอบมากกว่าแหละถ้าถามอันเนาะ1คือวัตถุประสงค์เราคือเล็กเบาบางตอบโจทย์หมดเล็กเบาบางนะส่วนปริมาณว่ามันจะชาร์จเต็มชาร์จเร็วหรือไม่สนใจแล้วล่ะถ้าถามอันนะอันสนใจแต่เล็กเบาบางเพราะว่าอย่างที่บอกเค้าเรียกว่าอุปกรณ์ของผู้หญิงเราเยอะอยู่แล้วนะคะกระเป๋าสตางค์มือถืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยกุญแจบ้านมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นเราลดอันไหนได้เราก็อยากลดเนาะเพราะฉะนั้นเพราะแบงค์เจ้าตัวเนี้ยมันเลยตอบโจทย์อันมากกว่า2อันที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าตอนนั้นที่ซื้อ2อันที่ผ่านมามันก็ตอบโจทย์แล้วนะตอบโจทย์ณเวลานั้นนะ อันนี้ก็ดีค่ะแล้วก็ข้อเสียเหรอที่อันกลัวเดี๋ยวหายเพราะว่ามันเล็กเนาะพี่เนาะเพราะความพอผู้หญิงเราอะค่ะกระเป๋าเราก็มีหลายอย่างในกระเป๋าเนาะหย่อนปุ๊บลงไปล้วงไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วนะคะนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าถ้าถามว่าคุณกำลังมองหา power bank นะที่ใช้งานกับ iPhone ตั้งแต่รุ่น12 13 14ขึ้นไปหรือตอนนี้15เนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ 100% เพราะว่า 100% หมายความว่ามันไม่ต้องมานั่งเตรียมสายชาร์จอ่ะก็แปะบางทีนะสายแล้วสังเกตเนาะสายยาวมั่งละลุงลังสายสั้นมั่งละจัดเกินไปอุ๊บมีประเด็นเยอะมากกับเรื่องสายเดี๋ยวพันกันมันจะพันมืออยู่นี่แหละนะคะถามว่าแม่เหล็กเนี่ยดูดสบายมั้ยก็คือไม่มีปัญหาเห็นมั้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปเลื่อนมันอ่ะคือไปเลื่อนให้มันออกจากตำแหน่งสกิดมันหลุดอันนี้หลุดนะครับนะมันไม่ได้เหนียวแบบเหนียวดึกมากขนาดนั้นก็คือสามารถดึงออกได้ปกติอาจจะต้องระวังนิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาใช้งานจริงๆแล้วพี่ก๊อฟอยากแนะนำนะหลายคนเนี่ยมักจะเวลาชาร์จ power bank หรือชาร์จไฟเข้าไปด้วยแล้วก็เล่นกับตัวสมาร์ทโฟนด้วยอันนี้เป็นข้อควรระวังก็คือยิ่งถ้าเกิดเราชาร์จแบตเตอรี่ลงไปแล้วเราเล่นด้วยมันจะทำให้เครื่องร้อนนะครับอายุการใช้งานของเครื่องเนี่ยจะเสื่อมเร็วกว่าปกติอันนี้เป็นข้อควรระวังนะต้องรู้ด้วยเวลาชาร์จแล้วพยายามเล่นให้น้อยหน่อยอาจจะตอบไลน์ตอบอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เล่นเกมนะมีหลายคนเด็กน้องเนี่ยเวลาเล่นเกมไปด้วยชาร์จไปด้วยแล้วก็ทำให้ปริมาณแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมเร็วขึ้น อันนี้ต้องรู้ด้วยเอาละครับนี่ก็คือเจ้าตัว Onsen E-Loop นะครับ EW50 นะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคผ่านให้คะแนนว่าผ่านนะครับมีกี่สีนะพี่ก๊อฟมี3สีพี่อันเลือกสีนี้นะครับเพราะว่าจริงๆพี่ก๊อฟจะให้เลือกสีแดงเขาไม่เอาจะโดดเด่นไปไหมใช่ไหมใช่จะเด่นไปอันนี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้เราซื้อมาเนี่ยข้อดีก็คือเราซื้อวันที่9เดือน9จากราคาปกติเท่าไหร่ก็อัน1,399ค่ะนะครับแล้วเขาก็ปรับแล้วลดราคาตอนนี้เหลือ790ตอนนี้700ประมาณ799นะตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันที่คุณไปซื้อ999เนี่ยถูกลงอีกตอนนั้นเหลือประมาณ400กว่าบาทไม่รวมคูปองไม่รวมอะไรนะคะลองดูถ้าใครมีคูปองก็คือถ้าเกิดใครสนใจก็อาจจะต้องดูว่าราคาเนี้ยถามว่า700กว่าบาทคุ้มไหมก็คุ้มในมุมมองก็คือไม่ต้องพกสายนะครับแล้วก็พกพาง่ายชาร์จได้1วันคือเป็น power bank ที่เหมาะการพกพา1วันน่ะใช้งาน1วันแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ไปเดินทางออกทริปต้องแบบนี้แล้วอันนี้ไม่พอแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเดินทางไป1วีคเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอันนี้เหมาะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าร้านเขาก็มีรับประกันนะมีให้ใบอะไรพวกนี้มานะนะครับอันนี้เราซื้อใช้จริงนะที่เรามารีวิวจากความพกพาของผู้หญิงดูรถขนาดไปเรื่อยก็คืออย่างที่บอกไงว่าหลายคนอาจจะเป็นเหมือนพวกเรา2คนน่ะก็คือตอนแรกอย่างพี่ก๊อฟซื้อเนี่ยเอาคุ้มๆเลยจับหนักๆชาร์จ2เครื่องผู้ชายมันไม่สนใจเลยเรื่องน้ำหนักแต่ผู้หญิงก็บอกว่าโอ้โหกระเป๋าฉันนี่มีเครื่ององค์สำอางจะไปถืออะไรขนาดนี้ใช่ไหมก็เลยลดลงมาเสร็จพอไม่มีสายชาร์จเดี๋ยวลืมสายชาร์จก็บ่นอีกจัดให้เลยอย่างนี้ใครที่เจอปัญหาแบบพี่ก๊อฟอยู่นะจัดรุ่นนี้ซะนะครับเอาละครับวันนี้เชื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยที่สำคัญก็คืออย่าลืมเลยครับอันอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ